มงกุฎเมดอินไชน่าโปรจะจับแหลกสรุปมาจาใน30วินาทีเริ่มได้สกิลติดตัวของมาจาคือสามารถดูดเลือดจากศัตรูได้ยิ่งเลือดมาจาเหลือน้อยมาจายิ่งสามารถดูดเลือดได้แรงสกิลที่1ของมาจาคือสร้างคนเสียหายเว็บเส้นตรงและสโลว์ศัตรู 40% ในเวลา2วินาทีลดดาเมจตามศัตรูที่โดนด้วยสกิลที่2ของมาจาคือปล่อยพลังออกไปสร้างคนเสียหายเว็บกับศัตรูรอบข้างอันที่ของมาจาคือเมื่อกดแล้วจะสร้างคนเสียหายเว็บรอบตัวจากนั้นก็จะเป็นอมตะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้น 30% ในเวลา2วินาทีจากนั้นก็จะกลายร่างกลับเป็นร่างเดิมโดยที่จะสร้างคนเสียหายเว็บรอบตัวอีกรอบนึงปล1ในระหว่างที่เราอันติแล้วยังสามารถใช้สกิลและโจมตีได้ตามปกติปล2อันติสามารถใช้หลบการโจมตีของป้อมและสามารถหลบอันติโจ๊กเกอร์ได้ด้วยถ้าเกิดในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถเม้นบอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ